ณัฐฐามหธนาเนี่ยก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นประเด็นนี้คุณโบบอกว่าจริงๆไอเดียที่เอาลิซ่ามาเมืองไทยเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าไปดูในแง่มูลค่าเนี่ยคุ้มนะคุ้มเพราะว่าปกติเนี่ยหน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆเขาก็จะมีงบประชาสัมพันธ์อยู่แล้วคือมูลค่าโฆษณาใช่ไหมประมาณนี้แหละค่ะพี่หนุ่มแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าเราจะต่อยอดยังไงนะคะจากสื่อที่ติดตามลิซ่าและแฟนคลับอาจจะต้องมีการไปทำบล็อกไหมไปทำ YouTube Channel ของตัวเองไหมให้มันได้ผลหัวใจก็คือว่าดึงมาแล้วเนี่ยดีลมาแล้วเนี่ยจะทำยังไงต่อและที่สำคัญก็คือจะดีลมาได้ไหมเพราะว่าการดีลกับต้นสังกัดน้องลิซ่าก็คือ YG เนี่ยยากมากอันนี้ยากมากๆแต่ถ้าดึงมาได้จริงๆเนี่ยการออกแบบแคมเปญทั้งหมดเนี่ยก็ต้องดูว่า มันจะทำได้มากหรือว่าน้อยขนาดไหนสิ่งสำคัญก็คือว่าจะปังหรือว่าจะพังเนี่ยคุณโบมันบอกว่าอยู่ที่การออกแบบรายละเอียดจริงๆนะคะเห็นไหมคือถ้าออกแบบได้ดี200ล้านก็คุ้มแต่ถ้าออกแบบไม่ดี200ล้านมันก็ไม่คุ้มนี่คือทั้งลิซ่าเองเนี่ยอันนี้ความเห็นผมนะค่ะลิซ่าเนี่ย FC เนี่ยเขาเยอะอยู่แล้วแล้วเขากำลังจะดังมากขึ้นไปอีกด้วยค่ะส่วนแอนเดรียเนี่ยคือเขาเนี่ยระดับพรีเมียมอ่ะเป็นเกรดพรีเมียมนึกออกไหมแล้วเวลาเขาจัดคอนเสิร์ตเนี่ยโอ้แฟนคลับเขาเนี่ยคือระดับจ่ายเนี่ยตั๋วเนี่ยเป็นแสนบางที่อ่ะใช่ค่ะเพราะนั้นเราจะใช้ประโยชน์ยังไงเราคงไม่ทำเหมือนกับสมมติว่าผมบวชและงานบวชก็มีจ้างดนตรีมาแสดงวันเดียวจบแยกย้ายไม่เอาสิแบบนั้นไม่ได้ฮะไม่ได้แบบนั้นไม่คุ้มมันต้องมีรายละเอียดก่อนมามีอะไรยังไงมาแล้วขายตั๋วไหมหรือจะมีผลประโยชน์ในแบบไหนจะกระจายข่าวออกไปยังไงแล้วมันจะเข้ากับทีมสิ่งที่เราจะดันต่อยังไงหลังจากนั้นมันต้องมีรายละเอียดใช่ต้องมีแผนอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นปลายเปิดอยู่เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการทำสัญญาผูกมัดอะไรถูกต้องค่ะ